วัสดีค่ะกรมข่าวทหารเรือขอเสนอการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้รัฐบาลมาเลเซียอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในฐานทัพอากาศเมมเบไดเกาะลาบวนมีรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียอนุมัติงบประมาณ110ล้านริงกิตสำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในฐานทัพอากาศเมมเบไดบนเกาะลาบวนรัฐซาบาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศมาเลเซียปรับปรุงการป้องกันพังทลายสำหรับลาดเชิงเขาเพิ่มที่พักอาศัยของกำลังพลและครอบครัวรวมถึงการสร้างอาคารกองบัญชาการหลังใหม่ศูนย์ควบคุมและบังคับบัญชาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยสงครามพิเศษทางอากาศโดยจะเริ่มดำเนินการภายในปี2567และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569ออสเตรเลียจะดำเนินการปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานให้แก่เรือดำน้ำชั้นคอลินส์มีรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะดำเนินการปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานแบบ Life of Type ให้แก่เรือดำน้ำชั้นคอลินส์จำนวน6ลำให้สามารถปฏิบัติการต่อไปได้อีก20ปีในช่วงที่ออสเตรเลียดำเนินโครงการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ SSN Augustภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีด้านความมั่นคงออกุสระหว่างสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียมีกำหนดรับมอบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ SSN Augustลำแรกประมาณปี2583โดยจะเริ่มที่เรือดำน้ำ HMAS ฟานโคมเป็นลำแรกเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรืออิตาลีเดินทางออกจากอิตาลีเพื่อไปปฏิบัติการในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน ITS Cavour และเรือฟริเกต ITS Alpino ของกองทัพเรืออิตาลีเดินทางออกจากฐานทัพเรือทารันโตเมื่อ1มิถุนายน2567เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นเวลา5เดือนโดยจะเดินเรือผ่านทะเลแดงอ่าวเอเดนไปยังแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกและปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา2เดือนจากนั้นจะเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและตะวันออกกลางก่อนเดินทางกลับอิตาลีคาดว่าจะมีการแวะเยี่ยมเมืองท่าใน10ประเทศและทำการฝึกทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือชาติพันธมิตรโดยการมาปฏิบัติการในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถของเครื่องบิน F-35B ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ITS Cavour ว่าจะมีความพร้อมในการปฏิบัติการเบื้องต้นได้ภายในปี2567หรือไม่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2.navy.mi.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ